สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับใครว่าเสน่ห์ของผู้หญิงไม่สำคัญใช่ว่าหน้าตาสวยอย่างเดียวแล้วจะสยบได้ทุกสิ่งเพื่อนๆทั้งหลายควรที่จะรู้วิธีทำตัวให้มีเสน่ห์ติดตัวไว้บ้างเพราะเสน่ห์ของผู้หญิงนี่แหละจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจทำให้หนุ่มๆอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักเคยเห็นกันหรือเปล่าครับว่าผู้หญิงบางคนแค่อยู่นิ่งๆกลับมีเสน่ห์อย่างเหลือล้นเป็นอย่างมากในสตาร์หนุ่มๆเพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลจะมาเผยเคล็ดลับวิธีทำตัวให้มีเสน่ห์น่าค้นหาเรียกความสนใจจากหนุ่มๆได้แบบเงียบๆถ้าอยากรู้แล้วลองตามเราดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายวิธีทำตัวให้มีเสน่ห์เรียกความสนใจจากหนุ่มๆได้แบบเงียบๆนะครับมาเริ่มกันที่1คาดเดาไม่ได้สาวๆที่มีหลายบุคลิกจะสามารถดึงดูดผู้ชายให้เข้าหาได้โดยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับการมีหลายบุคลิกในที่นี้หมายถึงมีทั้งมุมที่ดูดีมุมเงียบขรึมลึกลับโลกส่วนตัวสูงและมุมดูน่ารักสดใสตลกเฟรนลี่จะช่วยให้หนุ่มๆรู้สึกสงสัยสนใจถูกดึงดูดให้อยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณยิ่งถ้าตัวตนจริงๆของคุณแตกต่างจากสิ่งที่แสดงออกมามันยิ่งทำให้หนุ่มๆรู้สึกว่าตัวตนที่คาดเดาไม่ได้ของคุณมันมีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยนะครับ2ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดอยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าค้นหาให้คิดทุกอย่างก่อนพูดและอย่าพูดถึงอย่างที่คิดนะครับให้รู้จักนั่งฟังนิ่งๆคิดตามที่คนอื่นเขาพูดกันคุยเล่นได้แต่อย่าลืมตัวจนเผลอหลุดเรื่องของตัวเองไปเยอะเกินไม่ฉะนั้นจะทำให้คุณดูเป็นคนน่าเบื่อไม่น่าค้นหาการฉลาดคิดฉลาดพูดจะชวนให้หนุ่มๆรู้สึกประทับใจและมองว่าคุณมีเสน่ห์มากกว่าการพูดเป็นต่อยหอยอีกนะครับ3สบสายตาให้เป็นการสบสายตาถือเป็นอาวุธชั้นดีในการละลายใจหนุ่มๆนะครับยิ่งถ้าเป็นการสบสายตาที่ดูมีความหมายอย่างการสบสายตาหนุ่มๆที่กำลังมองประมาณ3วินาทีแล้วทำให้เป็นเฉยๆมองไปทางอื่นจะทำให้คุณดูน่าสนใจและน่าค้นหาในสายตาเขานะครับนอกจากนี้การสบตากันขณะกำลังพูดคุยจะทำให้หนุ่มๆรู้สึกว่าคุณสนใจในสิ่งที่เขาพูดข้อนี้จะทำให้หนุ่มๆอยากที่จะพูดคุยกับคุณบ่อยๆยังไงนะครับ 4. ดูเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเฟรนลี่เพื่อนๆที่ภายนอกดูเป็นคนมากนิ่งๆมีโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงยากไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องส่วนตัวหรือความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นรู้มากแต่เวลาที่ได้พูดคุยกันกลับเปิดเผยอีกด้านหนึ่งดูมีชีวิตชีวาและเป็นธรรมชาติออกมาจนหนุ่มๆสัมผัสได้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณจะทำให้หนุ่มๆนะครับรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาแตกต่างจากผู้หญิงบางคนที่อ่านออกได้ง่ายจนเกินไปนั่นเอง 5. มีความสนใจหรืองานอดิเรกที่ไม่เหมือนใครวิธีทำตัวให้มีเสน่ห์ข้อสุดท้ายก็คือการที่เพื่อนๆนะครับมีความสนใจหรือว่างานอดิเรกที่แตกต่างจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปทำขนมเล่นดนตรีหรือมีความรู้ในเรื่องที่เราสนใจเช่นกล้องถ่ายรูปการออกกำลังกายจะทำให้หนุ่มๆนะครับรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นกับสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่รักจนทำให้พวกเขารู้สึกเซอร์ไพรส์ประทับใจและมองว่าคุณมีเสน่ห์เหลือล้นเลยทีเดียวเชียวนะครับอยากเป็นผู้หญิงที่อยู่นิ่งๆไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่สามารถดึงดูดความสนใจจนหนุ่มได้ให้เขาอยากเข้าหาหรืออยากให้เขาทำความรู้จักกับคุณอย่าลืมนำเคล็ดลับวิธีทำตัวให้มีเสน่ห์เหล่านี้ไปใช้ดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าพยายามจนเสียความเป็นตัวเองด้วยนะครับเพราะไม่ว่าเพื่อนๆจะทำแบบไหนขอให้มีความมั่นใจรักตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่ทำเข้าไว้จะทำให้หนุ่มๆรู้สึกประทับใจได้อย่างแน่นอนไม่ยากด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ